ิดฉากลงไปแล้วสำหรับงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่41 Mazda แบรนด์รถสัญชาติญี่ปุ่นยกทัพยานยนต์รุ่นใหม่พร้อมชูเทคโนโลยี Sky Active มาอวดโฉมภายในงานกระแสตอบรับที่ดียอดเยี่ยมของยนต์กรรมภายใต้เทคโนโลยี Sky Active ทำให้ลูกค้าเดินทางมาเข้าบูธ Smart ได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันจึงทำให้ Mazda มียอดจองรวมสูงถึง 2,365 คันแบ่งออกเป็นรถอเนกประสงค์จำนวน 1,192 คันโดย CX-30 มียอดขายอันดับ1ของรถยนต์ประเภทนี้ด้วยจำนวน632คันตามด้วย CX-3 จำนวน349คัน CX-8 จำนวน133คันและ CX-5 จำนวน78คันสำหรับรถยนต์นั่งก็ยังคงมาแรงเช่นเดิมด้วยยอดจองกว่า 1,154 คันแบ่งเป็น Mazda 2จำนวน830คันMazda 3จำนวน324คันและ Mazda BT50 จำนวน19คันเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างครับกับรถยนต์ของ Mazda ลองเม้นบอกผมไว้ที่ด้านล่างนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ